การ์ตูนเราก็เหมาะสมกับเนื้อข่าวที่เราเพิ่งรายงานให้ทราบกันเหลือเกินนะครับครับในที่นี้เนี่ยมันเป็นเหมือนด้านขวารถถังนะฮะรถถังเนี่ยมีคนซึ่งอยู่ข้างบนถือมือถืออยู่แล้วก็มือถือเนี่ยมีสัญลักษณ์สอเสือครับสอเสือในที่นี้ไม่ใช่ Samsung นะครับคือมันเป็นสอเสือแบบยี่ห้อ3อ๋อสอมันคือเวลาคนโทรเข้ามาปิดปีโชว์ชื่อไงอ๋อโทรมันชื่อสอโทรชื่อสอสมคิดไม่ใช่คนโทรเนี่ยสมคนที่ไม่ได้โทรคนโทรเนี่ยคือคนที่สมศักดิ์เงี้ยไม่รู้ดิ3มิตรหรือเปล่าใช่มั้ยโอเคคนโทรชื่อสอแล้วอีกคนนึงเนี่ยเป่านกหวีดนะครับชัดดาวแบงคอกมีคนโทรมาหาชื่อคนโทรในชื่อปอแล้วขึ้นต้นด้วยปอด้านล่างแปะสอหมายถึงใครปุ๊เปียกได้หลายคนด้านล่างปุ๊ระเบิดขวดก็ได้ขวดแต่ที่แรงเนี่ยพี่เสียทำเราอีกแล้วนะฮะครับกะโหลกอยู่ด้านล่างล้างคดีสลายนปชเมษาพุทธศักราช53แล้วก็รูปคนที่เป่านกหวีดแล้วมีคนชื่อปอโทรหาเนี่ยมีคำค่อนข้างว่ากลัวแพ้เลือกตั้งอ้าวนะครับนี่คือการวาดการ์ตูนในแบบที่มีทั้งนกหวีดแล้วมีทั้งกะโหลกครับและมีทั้งรถถังสไตล์ภาพมันฟ้องอย่ามาหลอกเวกับการ์ตูนบายเซียภาพเดียวอยู่นะฮะก็ไม่ต้องอธิบายความมากภาพเดียวอยู่ครับพอดีผมอดไม่ได้จริงๆย้อนกลับไปถ้าเปลี่ยนคุณสุเทพเป็นชอนคิสปินที่สัมภาษณ์คุณอภิสิทธิ์คำถามนี้เลยไงครับครับแล้วก็มีคนเป่านกหวีดมีธงคำว่าลมพักเพื่อไทยอืมโอ้อันนั้นยังมีเกมนั้นอีกยังมีฮะยังมีครับ